ในประเทศไทยเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ก็คือสถานการณ์น้ำนะคะแม้ว่ายางิเนี่ยอย่างที่เราได้รับทราบกันดีว่ารายงานกันทุกวันเลยเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวสลายแต่ว่าสิ่งที่มันคงหลงเหลือคืออิทธิพลที่ทำให้ฝนเนี่ยยังคงตกหนักอยู่ไม่ใช่แค่ฝนมีทั้งลมแรงด้วยแล้วก็หลายๆอย่างประกอบกันด้วยแล้วมันก็ยิ่งมาทวีคูณกับหน้านี้เป็นหน้าฝนอยู่แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดที่รับน้ำเป็นจุดแรกคือในพื้นที่ภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นต้นน้ำเลยแล้วณขณะนี้ใช้คำว่าแม่อายสะอื้นเอามาประกอบกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในแม่อายได้เลยค่ะขณะนี้ดีสามร้อยปิดทักทางเข้าออกบ้านดอยปู่หมื่นนะครับบ้านดอยปู่หมื่นก็คือเท่ากับปิดตายเลยนะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสอให้ดูมีหลายจุดนะครับมีหลายจุดซึ่งไม่สามารถเดินทางไปได้แล้วนะครับโดยเฉพาะดูนะครับดูเป็นแบบนี้เลยนะครับคือไม่มีทางไปได้แล้วนะครับอย่าให้หน่วยงานช่วยนะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับไม่สะอื้นยังไงไหวอ่ะคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของแม่อายค่ะแม่อายนะคะก็คือตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่ดินเนี่ยถล่มลงมาปิดทางเข้าออกดอยปู่หมื่นทำให้ต้นไม้ก็ล้มลงมาปิดทางด้วยบางจุดเนี่ยมีหน้าผาถล่มดินแหว่งลงมาเท่ากับว่ามันกองอยู่ด้านล่างหมดเลยเดินเข้าเดินออกไม่ได้เลยค่ะชาวบ้านทำได้แค่ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อไปโพสต์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกเข้ามาช่วยเหลือแล้วพอไปเดินตรวจสอบดูเนี่ยก็ยังพบว่ามีดินถล่มอีกหลายจุดเลยนะคะโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือเส้นทางบ้านดอยแหลมปางต้นคล้องตำบลดอยลางอำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้เนี่ยมีดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางทั้งดินทั้งต้นไม้แล้วก็ดูต้นไผ่ยาวๆโอ้โหมันพัดมาทั้งกอเลยอ่ะมีผู้เสียชีวิต2รายนะคะแล้วก็หายไปอีก4คนค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือพยายามจะเคลียร์ทางเข้าออกบางส่วนใช้อุปกรณ์ในการตักแต่บางคนน่ะใช้มือเลยนะคุณผู้ชมโกยเลยเหรอโกยเลยอ่ะเพราะว่าต้องการที่จะเข้าไปช่วยค่ะเมื่อเข้าไปด้านในได้แล้วพบว่าดินเนี่ยถล่มทับบ้าน7หลังทับแบบทับทั้งหมดมีคนอยู่ด้วยไหมมีคนอยู่ในนั้นด้วยค่ะคือมีคนอยู่ในนั้นแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าดินทับคนอยู่ตรงนี้โอ้โหสงสารมากคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยช่วยกันดันดินออกไปเพื่อที่จะเอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาพร้อมๆกันและสุดท้ายก็ต้องใช้ไม้ไผ่ต่อออกมาเนี่ยค่ะตัดไผ่ที่มันล้มขวางลงมาต่อออกมาเป็นลักษณะคล้ายกับว่าแบกเป็นเปลสนามอ่ะพี่ก่อนพี่ต้นแล้วก็เอาศพออกมาจากบ้านค่ะในขณะที่พื้นที่บ้านดอยแหลมหมู่9ตำบลแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่น้ำป่าไหลผ่ากลางบ้านพังยับระดับที่ว่าทั้งหลังไม่เหลือเลยแล้วเข้าบ้านชาวบ้านเลยโอ้โหเนี่ยค่ะตัดพังมาหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณดูสีดิคลักเลยนะคะโอ้โหยับเลยอ่ะถามว่าถ้าเรากำลังนอนอยู่ในบ้านเอาไม่อยู่หรอกค่ะในขณะที่รีสอร์ทคุณใหม่บ้านสวนรีสอร์ทนะคะอยู่ในตำบลท่าตอนของแม่จันฝางเนี่ยโอ้จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามเหมือนกันคุณผู้ชมพักผ่อนได้อย่างสบายเลยแต่กลายเป็นว่าน้ำซัดรีสอร์ทไปทั้งหลังค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีสอร์ทลอยไปแล้วนะครับหนึ่งหลังไปหมดเลยไปแล้วรีสอร์ทเออคือภายใต้น้ำเสียงเนี้ยมันคือความเจ็บปวดทั้งนั้นเลยนะคะสูญเสียหมดพอถามว่ารีสอร์ทในนี้มีอะไรบ้างโอ้โหเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทีวีตู้เย็นหมดเลยอ่ะแล้วหลังเนี้ยตั้งเท่าไหร่ค่ะโหเวลาที่มันสวยงามอ่ะมันสวยจริงๆนะแต่เวลาที่ธรรมชาติมา
ก็ทำลายทุกสิ่งไม่เหลือเลยค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยสลดใจมากๆเพราะว่าสภาพน้ำแบบนี้มีเด็กคนนึงลอยมาฮะมีเด็กคนนึงลอยมายังเป็นทารกไหมพี่กิ๊งใช่พี่บอลโอ้โหเนี่ยแล้วตัวยังไม่แข็งนะเฮ้ยลอยมาคือตายยังตายแล้วสิเอ้าคือแปลว่าเพิ่งเสียได้ไม่นานหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ลอยตามน้ำมามาไงกับใครลูกใครไม่รู้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าลูกใครเจอในพื้นที่แม่อายนะคะถ้าตอนนี้คุณแม่เขายังอยู่เนี่ยโอ้คุณแม่เขาสะอื้นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแต่เขาคาดการว่าน่าจะมาจากการที่บ้านนี้โดนทับทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็พัดซัดกันมาก็เลยยังไม่รู้เลยว่าลูกใครโหลกแดงเนี่ยค่ะโอ้คลิปนี้มานะคะแล้วเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะโดนซัดทั้งบ้านแน่ๆในขณะที่เทศบาลตำบลแม่อายค่ะเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไลฟ์ให้ดูว่ามวลน้ำขนาดใหญ่เข้าสู่ตัวเมืองของแม่อายเนี่ยเป็นสีแดงขุ่นเลยท่วมทันทีแบบหลากมาเร็วแล้วก็มาสูงมากๆเกือบมิดล้ออ่ะในขณะที่ท่อนซุงไม้ใหญ่ก็ลอยตามมาด้วยชาวบ้านบอกว่าลืมไปเลยนะไอ้ตัวเลขปี49ปีอะไรนะ57ต่างๆ54 49อะไรเนี่ยลืมไปเลยไม่ต้องพูดเลยอันนี้แรงกว่าอีกเหรอรอบนี้ในรอบ60ปีที่เคยเจอเลยค่ะถ้าฝนยังไม่หยุดตกนะคะคืนนี้ไม่ต้องหลับแล้วนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วนะคะถึงแม้ว่าบริเวณของเทศบาลฝนจะหยุดตกแต่เราไม่รู้ว่าข้างบนนะคะบนป่าหรือว่าบนดอยนะคะฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนเพราะน้ำตอนนี้มันทะลักลงมามากเลยนะคะไหลแรงมากปริมาณน้ำจากน้ำป่านะคะน้ำจากบนดอยน้ำจากป่ายังไหลทะลักลงมากระแสแรงมากๆค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่มีลดค่ะตอนนี้เย้กี่ปีแล้วเนี่ยที่มันไม่ท่วมแบบนี้ท่วมตรงบริเวณนี้นะคะ40 50ปีส่วนคนในพื้นที่บอก60จ้ามันไม่เคยท่วมในบริเวณนี้มาก่อนเลยค่ะล่าสุดสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาทางเพจของเทศบาลตำบลแม่อายบอกว่า3ทุ่มอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศ3ทุ่มเมื่อคืนหน่อยโอ้โหโอ้โห3ทุ่มยังแรงอยู่เลยค่ะจุดที่ว่านี้คือเป็นพื้นที่หลังวัดบ้านโฮงในอำเภอแม่อายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากที่แม่อายแล้วที่อำเภอฝางก็หนักไม่ได้แพ้กันเลยค่ะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ